เสื้อเรื่องการเฮ็ดงานศพสิเอาพระเอาเจ้าไปสวดค่อยสิได้บุญเหมือนว่าสวดกันหลายมื้อได้ป่ะนี่3มื้อ4มื้อ5มื้อพุ่นน่ะสวดกันสวดทั้งเช้าทั้งแลงเด้แล้วก็ใส่ซองทั้งเช้าทั้งแลงคือกันเพิ่นว่าผู้ตายสิได้บุญเพิ่นว่ามันสิได้บุญอีหลีอยู่บ่หรือเป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นเองประจุดธูปดอกทอแขนพี่ดอกทอนี่โปรตีนพุ่นธูปเพิ่นย่านธูปดับธูปดับมันสิเป็นหยังก็ความเสื่อมมั้ยเพิ่นย่านธูปดับต้องเฝ้าเด้บัดนี้ต้องมีคนมาเฝ้าเทียนเฝ้าธูปเพิ่นบ่ให้ธูปบ่ให้เทียนดับเด้เพิ่นความยาวธูปจุดในเฮียนบ่ได้ควรครับที่นอนก็บ่ได้ผู้อยู่พี่สิตายบัดนี้เฮ็ดตามกันมาโดยที่บ่รู้เลยว่าเพื่อสิ่งใดเสื้อหยังก็เฮ็ดนํานั่นน่ะพอคิดว่าสิ่งที่จะของเฮ็ดนั่นถูกต้องเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเชื่อของเธอเธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทําของเธอบ่นี้นี่ดอกงานศพนี่เห็นบ่ยกตัวอย่างชัดๆเลยที่เฮาเห็นนั่นบ่แม่นศาสนาเด้อเป็นเครื่องประเภทนี้ของกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองบ่ได้เกี่ยวกับศาสนาแม้แต่น้อยทางเดียพากอภิสิทธิ์กันเด้แย่งกันไปงานศพอย่างบ่ได้ซ่องมันก็ไปซ่องนั่นอีกเด้บัดนี้พระเฮาให้ซ่องหน่อยก็จมเด้บัดนี้ผมนี่เห็นมาแล้วกับตากับมือผมนี่แหละผมนี่เป็นผู้ใส่ซ่องให้เฮาก็บ่รู้เนาะว่าเจ้าอาวาสต้องได้หลายกว่าหมู่นะผมก็ใส่ให้แล้วผู้ละ 3,000 3,000 3,000 สำคัญเบิดพอเขาไปส่งหอดวัดกลับมาเนี่ยเขาไปเปิดเมืองซ่องแล้วก็บอกโชเฟอร์ที่ไปส่งเนี่ยกลับมาบอกว่าใส่ซ่องบ่ครบว่าซั่นขาด 2,000 ว่าซั่นเอา 5,000 อันเรื่องเงินบ่มีปัญหาดอกสําหรับผมน่ะแต่ว่ามันแสดงความโลภออกมาผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนั่นพระก็เลยเป็นพระบวชมหากินเท่านั้นเองแท้นี่สิเป็นพระนักปฏิบัติภาวนาบ่มีเลยกันไปแนวนั้นแต่ละมือก็จอบแต่ตอนใดสิตายตอนใดสิมีงานศพเอ๊ะนี่บอกความเจริญของนักบวชเฮาเอาสำนันบ่นักบวชเฮามันงามแต่บ่จังซั่น